วินาทีทักษิณออกจากเครื่องบินเจ็ตไปขึ้นรถที่เจ้าหน้าที่มารับรายงานบรรยากาศการรับตัวในทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23เดินทางกลับประเทศไทยที่สนามบินดอนเมืองโซน VIP บริเวณอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล M7 ว่าบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เวลา 5:00 น.ซึ่งนอกจากบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วมวลชนคนเสื้อแดงได้ทยอยกันมาปักหลักบริเวณถนนเพื่อต้อนรับนายกในดวงใจหลายคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดเช่นบุรีรัมย์ศรีสะเกษขณะที่เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานได้เปิดลงทะเบียนดำเนินการตรวจสอบรายชื่อสื่อมวลชนที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เวลา 5:30 น.ล่าสุดผู้ที่ใช้ Twitter รายหนึ่งได้โพสต์คลิปวินาทีทักษิณลงจากเครื่องบินเพื่อที่จะไปขึ้นรถยนต์โดยระบุข้อความว่าอ้ายทักษิณถึงแผ่นดินไทยแล้วครับตัวเป็นๆขอขอบคุณสยามนิวส์